นับสนุนโดยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนบริษัทอินไทยกรุ๊ปจำกัดการครอบครองปรปักษ์บุคคลใดครอบครองทรัพย์สินของผู้อื่นไว้โดยความสงบและโดยเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา10ปีถ้าเป็นสังหาริมทรัพย์ได้ครอบครองติดต่อกันเป็นเวลา5ปีแล้วนั้นบุคคลนั้นจะได้กรรมสิทธิ์กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้ท่านใดที่มีประเด็นคำถามเรื่องกฎหมายอยากพูดคุยกับอาจารย์นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอาจารย์ก็จะมีในเรื่องของกฎหมายน่ารู้นะคะที่นั่นไปนะคะก็เป็นเรื่องการครอบครองปรปักษ์นะคะอย่างที่เคยถามเรียนถามอาจารย์บ่อยๆมีปัญหาเยอะในเรื่องการครอบครองปรปักษ์เนี่ยผมคิดว่าเราก็น่าจะเอางี้เอาคำพิพากษาศาลฎีกาเคยตัดสินยุติแล้วเนี่ยมาให้เป็นกฎหมายน่ารู้ให้อย่างเช่นสมมติว่าเราพูดถึงเรื่องครอบครองปรปักษ์อาจารย์ใช่ไหมมันจะมีคำพิพากษาว่าตัดสินว่าอย่างไรถือว่าครอบครองปรปักษ์อย่างไรถือว่าไม่ครอบครองเป็นยกตัวอย่างจากของจริงที่มีคำพิพากษาแล้วแต่ถ้ามันออกนอกเกล็ดนอกเลยเราเหตุผลแล้วก็ชี้แจงประกอบได้เพื่อชาวบ้านจะได้รู้เท่ากับเรียนรู้ไปกฎหมายกับทายทุกประชาชนนะครับก็จะมีในเรื่องเก็บความรู้เรื่องกฎหมายมาฝากกันเอาเรื่องที่เขาโทรถามมาก่อนดีกว่าเรื่องเหตุเนรคุณซึ่งความจริงในประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์เนี่ยผมเขียนไว้เพื่อเอาจุดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราเรื่องมรดกเรื่องครอบครัวผัวเมียจะหย่ากันที่ยังไงเรื่องมรดกพ่อแม่ตายกันแล้วจะแบ่งกันยังไงสามีภรรยาตายจะแบ่งกันยังไงลูกเมียน้อยมีสิทธิ์ได้รับไหมการทำพินัยกรรมทำยังไงมีตัวอย่างเขียนไว้ให้ด้วยยื่นจะขอผู้จัดการมรดกทำยังไงหน้าที่มีอย่างไรเหตุฟ้องหย่ามีอะไรบ้างเขาจะเขียนไว้หมดหรือแม้กระทั่งเหตุเนรคุณนี่นะครับซึ่งคำว่าเหตุเนรคุณนี่หมายความว่าการให้เนี่ยน้องพิมพ์อาจจะให้อาโสพลก็ได้ให้ใครก็ได้ไม่ให้ลูกก็ได้สมบัติของตัวเองให้ใครก็ได้ให้ลูกก็ได้แต่หนึ่งหลักมาต้องให้โดยเสน่หาอย่างกรณีนี้ถามมานี่คือว่าลูกเต้าไม่เลี้ยงแก่แล้วตอนได้ได้อยากได้อยากจะได้ที่นาะเอาจะออกให้โอนให้เนี่ยโอ้ยมาออดมาอ้อนมาดูมาแลต่างๆพอได้ไปเสร็จแล้วก็ลืมพ่อแม่แก่เท่าไม่เลี้ยงเนี่ยมันเข้าเหตุเนรคุณเหตุเนรคุณคือหนึ่งหลักเราต้องให้โดยเฉลี่ยหานะครับถ้ามีค่าตอบแทนนี่เรียกคืนไม่ได้เช่นสมมติว่าเราพ่อมีไปเอาที่ดินไปจำนองธนาคารธ.ก.ส.ไว้สามแสนแล้วลูกไปถ่ายมาโอนให้ลูกอย่างนี้เขาไม่เรียกว่าให้โดยเสน่หาจะไปฟ้องเรียกคืนไม่ได้เหตุเนรคุณนี่คือหนึ่งพ่อไม่ให้โดยเสน่หาแก่เท่าแล้วไม่เลี้ยงดูท่านซึ่งตัวเองเลี้ยงได้สองหมิ่นประมาทซึ่งผมเคยพูดเสมอนี่อยู่ที่อำเภอกระสังบุรีรัมย์มันเป็นคนพื้นบ้านใช้เขมรพื้นบ้านเนี่ยด่าพ่อไอ้โอ้จะแก้จะเคยมาเด้งภาษาอ้อยแล้วโยวิ่งแปลเป็นไทยว่าไอ้พ่อหมาแก่แล้วไม่รู้ภาษาหงอกทักข้างล่างก็บนให้แล้วก็จะเอาคืนไอ้คำนี้นี่ศาลตัดสินเป็นคำหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ายแรงยึดทั้งหมดเลยคำพิพากษาสั่งคืนทั้งหมดจะกี่ปีก็ช่างอายุความไม่เกี่ยวไม่มีเรื่องอายุความไม่มีเรื่องอายุความนี่นะครับสองถ้าทำร้ายร่างกายพ่อแม่เมาเหล้าไปเตะไปตีพ่อแม่อันนี้ไม่ได้นะครับหมิ่นประมาททำร้ายร่างกายไม่เลี้ยงดูประพฤติตนเสียเสื่อมเสียชื่อเสียงวงตระกูลเช่นไปขายยาบ้องยาบ้าถูกจับโอ้นายนี้นำสกุลไปด้วยเนี่ยเสียหายอย่างนี้ผู้ให้สามารถเรียกคืนการให้ได้นะครับอันนี้ก็วันนี้ถือเป็นวันเข้าพรรษากับวันพระวันสำคัญเนี่ยคนเราถ้ามีความกตัญญูอย่างท่านสุนทรผู้ท่านว่าไว้แหละกตัญญูกตเวทีย่อมเป็นที่สรรเสริญเจริญคนทรลักษณ์อกตัญญูตาเขาเทพเจ้าก็แช่งทุกแห่งคนเพราะฉะนั้นลูกคนไหนมีความกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับมีลูกศิษย์กตัญญูต่อครูบาอาจารย์นี่จะได้ดีทุกคนค่ะแต่คนที่ไม่กตัญญูนี่จะมารู้ตัวตอนหลังโอ้ยเรานี่มันเลวลืมบุญคุณครูบาอาจารย์ลืมคุณบุญคุณพ่อแม่ซึ่งตอนนั้นมันก็สายไปแล้วสายเกินแก้นะคะอาจารย์รับสายคุณวิลาวันจากอุทัยธานีก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณวิลาวันค่ะสวัสดีค่ะค่ะมีคำถามประเด็นอะไรจ๊ะหนูมีปัญหาคือว่าหนูโดนชักชวนน้าสาวนะคะน้าสาวข้างแฟน
ครับทักชวนหนูมาอยู่ในที่นาตอนนี้ก็อยู่ประมาณ9ปีกว่าแล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็มีปัญหาว่าน้าสาวนี่ตายแล้วก็น้าสาวนี่เขามีน้องชายน้องสาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะพิจารณาหมายความว่าจะไม่ให้เราอยู่ที่นาตรงนี้ก็เราก็มีปัญหาหมายความว่าเราก็กลัวโดนย้ายหรืออะไรเงี้ยไม่มีความเป็นธรรมเราลงทุนไปตั้งหลายแสนซึ่งเราอยู่เมื่อก่อนนั้นอยู่ที่กรุงเทพแล้วเราโดนชักชวนมานะคะแล้วเขาเพิ่งจะตายเมื่อวันที่13เมื่อกรกฎาคมนี่ค่ะ56แล้วคุณสงสัยยังไงสงสัยนะว่าหนูจะมีรับความเป็นธรรมไหมเพราะว่าจะได้อยู่ตรงนี้หรือเปล่าค่ะหนึ่งไอ้ที่ดินนี่มันเป็นนศ3โฉนดหรือสปกโฉนดค่ะโฉนดชื่อของน้าน้าให้มาอยู่น้าจะยกให้หรือว่าให้อาศัยอยู่ฮะตอนที่เขาชักชวนมาหมายความว่าเขาให้อยู่เลยเขาบอกให้อยู่เลยโดยที่ไม่ต้องมาซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้เราถ้าเรามีเงินเหลือก็เอาไว้เป็นทุนเพราะว่าเราทุนน้อยนะคะให้อยู่ไปเลยค่ะจริงลักษณะมันลักษณะเหมือนก็ขอให้อยู่อาศัยแต่เราไม่ได้ทำเป็นหนังสือกันค่ะค่ะแล้วตอนนี้ใครจะเอาน้านี่มีแต่งงานไหมมีลูกมีเต้ามีสามีภรรยาไหมไม่มีค่ะไม่มีแล้วจะมีน้องร่วมบิดามารดาเขาก็จะมาเอาพอหน้าตายมันกลายเป็นมรดกปัญหาตรงนี้ก็ขัดแย้งกันแหละค่ะถ้าเขาชักชวนให้มาอยู่เฉยๆอยู่ไปตลอดชีวิตอย่างนี้มันจะกลายเป็นเรื่องของการให้อาศัยเราก็ไม่ได้ของนะครับถ้าเราอยู่อาศัยเขาเนี่ยเราก็ไม่ได้สิทธิ์แต่น้องเขาเป็นมีสิทธิ์รับมรดกทีนี้ปัญหาก็คือข้อกฎหมายก็เกิดขึ้นคือว่าการให้อาศัยนี่ที่ว่าให้อยู่ตลอดชีวิตนี่ตามหลักถ้าไปทำหนังสือกันไว้จดทะเบียนไว้มันก็จะตกทอดไปยังทายาททายาทก็ต้องรับด้วยแต่นี่มันจะเกิดเถียงเขาบอกเขาไม่ได้เขาให้คุณอยู่ชั่วคราวไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตนี่ก็จะเถียงกันละนะครับค่ะเพราะงั้นไอ้การที่ไปทำหนังสือไว้มันจะมีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายทีนี้ประเด็นคุณบอกคุณมาทำลงทุนไปเยอะตั้งหลายแสนลงทุนยังไงครับคือไปกู้ตังค์เข้ามาสร้างบ้านสร้างบ้านอยู่ที่นั่นค่ะแล้วอะไรอีกถาวรสร้างบ้านอย่างเดียวแล้วเรื่องที่นาเนี่ยมีการปรับปรุงพัฒนาอะไรไหมได้ขุดสระอะไรทำอะไรไหมก็มีสระก็เลี้ยงปลาแล้วก็ปลูกต้นไม้แล้วก็ทำนาด้วยไอ้ส่วนนี้แหละไอ้เรื่องที่ขุดสระเลี้ยงปลาเนี่ยมันทำให้ราคาที่ดินมันเพิ่มพูนขึ้นหรือปลูกต้นไม้มันเพิ่มพื้นคุ้นอย่างนี้เพิ่มมันพินรายได้เพิ่มขึ้นทำให้มูลค่าเพิ่มของที่ดินเนี่ยที่นาเนี่ยไอ้ตรงนี้แหละคนที่รับไปต้องรับผิดชอบใช้ให้เราแต่ปัญหาบ้านที่คุณไปอยู่นี่ตรงนี้เนี่ยถ้าจะรื้อถอนมันก็เสียสภาพใช่ค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งในแง่สินธรรมต้องคุยกันดีๆหน่อยกับทางไอ้นาเขาเนี่ยท่านน้องเนี่ยดูแล้วเขาไม่ยอมคุยเลยอ่ะเพราะว่าเขากะจะไล่อย่างเดียวเพราะว่าเขากะมายึดเพราะว่าเขาเอาอย่างนี้ไปปรึกษาทนายที่อุทัยนะรู้จักเอรู้จักดร.ประแสงไหมจักดร.ประแสงเคยรู้จักค่ะไปหาหรือเขาบอกว่าโสพลพฤกษ์สว่างแนะนำมาให้เขาพาไปหากับพวกทนายความที่รู้จักมันจะมีให้ถ้ายังไงก็อยู่ไปก่อนถ้าเขาฟ้องมาจะค่อยไปหาทางยื่นทำให้การสู้กับที่ชั้นศาลนะอ๋อแล้วหนูจะไม่มีสิทธิ์ในเนื้อที่บ้านมั่งเลยอะคะก็คุณอาศัยเขาอยู่เหรอคะถ้าหากว่าเก้าปีเกือบสิบปีนะคะก็กี่ปีก็ช่างอะเหรอคะคุณอาศัยเขาอยู่มันไม่มีสิทธิ์แต่ถ้าป้าคุณบอกให้อาณาจะยกให้แกสร้างบ้านยกเลยยกบ้านให้เลยนะแต่ยังไม่โอนนี่เรื่องหนึ่งแต่ถ้าให้อยู่อาศัยไปนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับเอาไว้ไปคุยกับดร.ประแสงแล้วก็ให้เขาพาไปหาทนายนะแต่เขาก็เซ็นอนุญาตให้ที่อำเภอนะคะหมายความว่าอนุญาตที่อำเภอก็เจ้าของนาเนี่ยเขาไปเซ็นอนุญาตอ้าวเมื่อกี้ผมถามว่าไปทำบันทึกไว้ใช่ไหมค่ะค่ะบันทึกว่ายังไงก็ตอนไปขอไฟขอน้ำขออะไรแบบเนี้ยเขาก็เมาโฉนดอะไรเนี่ยไปลงบันทึกไว้ว่าเราอยู่ในตำแหน่งที่โฉนดที่นายตรงนี้อ๋อไปขออนุญาตขออนุญาตออกบ้านเลขที่ขออนุญาตสร้างขอบ้านเลขที่ไอ้นั่นมันก็คืออย่างนี้เอาไว้ไปถามดร.ประแสงไปหาทนายดีกว่านะแล้วค่ะโอเคครับค่ะค่ะค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะคุณวิรวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะคือเราพิมพ์ประเด็นนี้นะนี่ที่พยายามบอกไงค่ะอาจารย์ถ้าเขาให้เราอยู่ตลอดชีวิตเนี่ยค่ะต้องทำยังไงบันทึกค่ะดีที่สุดคือไปหาที่ดินแล้วจดทะเบียนไว้ค่ะถ้าเจ้าของข้าพเจ้านายสมบัติสว่างยินยอมให้น้องพิมพ์อยู่ในที่ดินของพระเจ้าโฉนดที่นี้สร้างบ้านอยู่จนตลอดชีวิตค่ะแบบนี้คืออยู่ได้อย่างนี้อยู่ไปเลยจนตายถึงทายาทเขามารับช่วงต่อก็ไล่เราไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ค่ะแต่ถ้าน้องพิมพ์สมมติอีก100ปีไปสวรรค์แล้วนี่พอหมดสิทธิ์แล้วให้เฉพาะน้องพิมพ์ให้ทายาทน้องพิมพ์มาอยู่ได้มั้ยคะไม่ได้ไม่ได้เหมือนกันให้เฉพาะตัวค่ะเพราะงั้นไอ้คำพูดตรงนี้เนี่ยจริงๆบ้านนอกเรามึงไปอยู่เถอะเอาให้อยู่ไปเลยทํากินจนตายแต่ไม่ได้เขียนเอาไว้ค่ะถ้ามีหลักฐานเขียนเอาไว้ถ้าไม่อยากไปอำเภอเขียนตัวเองก็ได้อย่างนี้มันก็จะเป็นประโยชน์นะครับมันก็จะผูกพันกับพวกทายาทที่จะรับมรดกอย่างกรณีนี้ซึ่งอันนี้ผมอยากจะเรียนว่าต้องอาศัยศีลธรรมเป็นหลักอาจารย์นะครับต้องอาศัยไอ้น้องของน้องของอาน้าสาวที่ตายไปน้าสาวที่ตายรับมรดกก็ต้องคิดด้วยเออมาคุยเจรจาต่อรองแบ่งผันปันส่วนกันซะถ้าไอ้ล็อกนึงให้เขาอยู่ถ้าคุณวิลาวันอยากจะได้ก็เอาตีเป็นเงินสักหน่อยนึงเอาไว้ท่านี้ทำบุญให้แกพี่คนตายเพราะเราได้มาฟรีๆใช่ค่ะใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถ้ากฎหมายก็ยาวหาทนายก็เสียทั้งคู่สู้กันถึงศาลฎีกาก็วุ่นวายไปหมดคือมองอีกนิดนึงว่าถ้าในเรื่องของกฎหมายการครอบครองแบบนี้จะครอบครองปรปักษ์ได้เนี่ยมันจำเป็นที่ต้องมีระยะเวลา1ต้อง10ปีขึ้นไปค่ะ2ข้อสำคัญคือเจตนาเป็นเจ้าของค่ะไม่ใช่อาศัยไม่ใช่เช่าถ้าเช่าก็อาศัยเท่าไหร่ก็ไม่ได้คือนับไม่ได้นะคะไม่ได้คุณไปอาศัยเขาอยู่แล้วคุณจะบอกว่าขอสิทธิครอบครองปรปักษ์ไม่ได้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าหากว่าเรายึดถือแล้วเข้าไปปั๊บสมมติว่าที่ของน้องพิมพ์มีอยู่ที่นี่ผมเข้าไปผมสร้างบ้านสร้างช่องของผมแสดงเจตนาเจตนาเป็นเจ้าของอย่างนี้มันชัดด้วยความสงบสุจริตอย่างนี้ใครก็รู้ว่าเราเข้าไปครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของแต่ถ้าเมื่อกี้ฟังข้อเท็จจริงว่าให้อาศัยเขาให้อาศัยอยู่มันก็คือสิทธิ์แห่งการอาศัยเนี่ยจะไปยึดมาครอบครองของตัวเองไม่ได้นะคะก็ต้องดูตรงนั้นด้วยบางครั้งเขาจะทิ้งอยู่ที่ศาลนั่นแหละนะอาจารย์แต่ยังไงก็ตามแต่ถ้าทำอะไรก็ผมถึงพยายามไปที่ไหนผมจะบอกทำอะไรต้องคิดกฎหมายมีอะไรไหมให้เราอยู่กฎหมายว่ายังไงบ้างเออเขาเช่ากฎหมายมีอะไรไหมนี่ให้อาศัยกฎหมายมีว่ายังไงไหมแต่สัญญาจะซื้อจะขายมีกฎหมายว่ายังไงไหมนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องระมัดระวังเราจะได้หาทางแก้กฎหมายคือรู้ไว้ก่อนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่เสียหายเกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นสมมติว่าเอาละน้องพิมพ์มาซื้อที่ดินของอาเนี่ยค่ะเอาให้ไว้ก่อนซื้อล้านหนึ่งให้ก่อนแสนหนึ่งเอามัดจำไว้ก่อนมัดจำไว้ก่อนค่ะฉันหนังสือก็ไม่ได้ทำสักตัวหนึ่งให้เซ็นรับเงินก็ไม่มีค่ะน้องพิมพ์บอกว่ามัดจำไว้แล้วตามกฎหมายได้ไหมถ้ามีการทำสัญญาไว้มีการมัดจำไว้ถือว่าเป็นสัญญาที่ผูกพันแต่น้องพิมพ์บอกว่าแสนหนึ่งบอกไม่มีค่ะไม่เคยได้มึงให้ใครกูไม่รู้ค่ะไปเลยไม่มีหลักฐานด้วยจะฟ้องมาก็บอกศาลไม่มีไม่ให้เราบอกให้ค่ะมีคนเห็นเราก็บอกไม่รู้มีคนพยานบอกไม่ให้ค่ะแล้วศาลจะฟังใครแต่ถ้ามีหลักฐานเสร็จนี่ไงอาโสพลที่เซ็นชื่อรับเงินค่ะซื้อที่ดินไว้แล้วนี่ราคา1ล้านแต่วันนี้มัดจำไป100,000ลงชื่อสมพลเป็นสว่างผู้รับเราหนีไม่พ้นหนีไม่พ้นนะครับค่ะก็เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าจะเป็นช่วงสุดท้ายที่เปิดสายหน้าใหม่นะคะพักกันสักครู่ค่ะ